ดังนั้นบรรทัดนี้คือรายการรวมของปรับปรุงผมจึงเขียนอีกบรรทัดหนึ่งนะครับตัวแรกก็จะใช้คำว่าสินค้าสำเร็จรูปปลายงวดนะครับนี่คือปลายงวดที่เราตรวจนับได้ตอนสิ้นปีนะครับตัวต่อไปก็คืองานระหว่างผลิตวัตถุดิบและวัสดุโรงงานถ้าเราบันทึกบัญชีสินค้าแบบ Polytechnic เนี่ยเราจะต้องมีการตรวจนับสินค้าปลายงวดและก็จะต้องมีการปรับปรุงในกระดาษทำการโดยนำสินค้าที่ตรวจนับได้นั้นมาลงตรงนี้นะครับเพื่อมีการบันทึกข้อมูลใหม่ให้เกิดขึ้นในบัญชีของเรานะครับต่อไปเมื่อเราทำงบทดลองเสร็จแล้วปรับปรุงอีก2ช่องก็เสร็จแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราจะนำข้อมูลจากงบทดลองมาผสมผสานกับรายการปรับปรุงนะครับเพื่อออกยอดไปยังงบต้นทุนการผลิตงบกำไรขาดทุนและงบดุลโดยเรามีหลักพื้นฐานนะครับว่าถ้าเครดิตบวกกับเครดิตก็คืองบทดลองอันนี้ปรับปรุงนะครับถ้ามันเครดิตกับเครดิตเราก็มาบวกกันแล้วก็ใส่ยอดทางด้านเครดิตถ้ามันเดบิตเจอกับเดบิตก็มาบวกกันเช่นกันก็ใส่ยอดทางด้านเดบิตเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดมันเป็นเครดิตมี5บาทเดบิตมี3บาทจะเห็นว่าเครดิตกับเดบิตเนี่ยพอมันเจอกันเมื่อไหร่ต้องเอามาลบกันเสมอเลยนะครับถ้าเครดิตกับเดบิตเจอกันลบกันแล้วก็จะได้ผลลัพธ์2บาท2บาทนั้นให้ใส่ตามยอดที่มาก5กับ3นั้น5มากกว่า3ดังนั้น5อยู่ด้านเครดิตดังนั้นผลต่าง2บาทจะต้องอยู่ทางด้านเครดิตหรือในทางตรงข้ามถ้าเครดิตเนี่ยมี5แต่เดบิตมี7จะเห็นว่าเครดิตกับเดบิตต้องลบกันนะครับผลลัพธ์ก็คือ2จะเห็นว่าเดบิตมี7นั้นมากกว่าเครดิต5ดังนั้น2นั้นก็ต้องใส่ทางด้านเดบิตนี่คือหลักการที่เราควรจะต้องทราบกันอยู่แล้วนะครับต่อไปเราก็มาทำของจริงกันเรามีหลักการพื้นฐานอีกข้อนึงก็คือว่าหมวด1 2 3ใส่งบดุลหมวด4หมวด5ใส่งบกำไรขาดทุนแล้วก็งบต้นทุนผลิตด้วยนะครับเราไล่ทีละตัวกันเลยนะครับตัวแรกก็คือเงินสดเงินสดถือเป็นสินทรัพย์เมื่อเงินสดถือเป็นสินทรัพย์ก็ต้องโชว์อยู่ในงบดุล นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับบรรทัดของเงินสดผมก็จะโชว์อยู่ในงบดุลเงินสดนั้นเคยอยู่ทางด้านเดบิตนะครับด้วยยอด 240,000 ผมก็ใส่งบดุล 240,000 ต่อไปนะครับลูกหนี้การค้าลูกหนี้การค้านั้นเคยมีอยู่เท่ากับ 56,000นะครับลูกหนี้การค้าอยู่ด้านเดบิตผมก็เอาไปใส่ทางด้านเดบิตของงบดุล 56,000 ตัวต่อไปค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์จะเห็นว่ามันมีอยู่ทางด้านเครดิตเหมือนกันนะครับเมื่ออยู่ด้านเครดิตเหมือนกันก็ควรเอามาบวกกันและใส่ด้านเครดิตเหมือนเดิมต้องอยู่ในงบดุล นะครับหมวดที่1อยู่เราก็มาบวกกันนะครับบวกกันจะได้เท่ากับ 6,720 และใส่ด้านเครดิตเหมือนเดิมต่อไปสินค้าสำเร็จรูปมีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงนะครับว่าสินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างผลิตวัตถุดิบวัสดุโรงงานเนี่ยเรารู้ว่ามันคือสินทรัพย์เหมือนกันเรารู้ว่าพวกนี้เป็นสินทรัพย์แต่สินทรัพย์พวกนี้เป็นสินทรัพย์ต้นงวดเมื่อเป็นสินทรัพย์ต้นงวดเนี่ยเราจะถือว่าตอนสิ้นปีที่เราทำกระดาษทำการนั้นสินทรัพย์ต้นงวดก็คือสินค้าคงเหลือเนี่ยจะต้องถูกเข้าสู่การคำนวณผลการดำเนินงานก็คือส่วนหนึ่งเข้าไปที่งบกำไรขาดทุนก็คือสินค้าสำเร็จรูปอีก3ส่วนเข้างบต้นทุนการผลิตนะครับส่วน
แม้มันจะเป็นสินทรัพย์เหมือนกันก็ตามเราจะไม่ใส่ในงบดุลเหตุผลก็เพราะว่ามันไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันแล้วข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมันคือของปลายงวดที่เราเพิ่งตรวจนับได้ดังนั้นข้อมูล4ตัวนี้จะไม่ใส่ในงบดุลนะครับสำหรับการทำกระดาษทำการสำหรับต้นงวดนะครับแต่ว่าจะใส่ที่งบต้นทุนกำไรและงบกำไรขาดทุนตามสถานภาพที่มันควรจะต้องอยู่ยกตัวอย่างเช่นสินค้าสำเร็จรูปต้นงวดนะครับจะเห็นว่ามันอยู่ทางด้านเดบิตเราก็นำมันไปใส่ทางด้านเดบิตนะครับแต่ว่ามันจะต้องอยู่ที่งบกำไรขาดทุนนะครับเราก็ไปที่งบกำไรขาดทุนใส่ทางด้านเดบิตนะครับต้นงวด22666ต่อไปนะครับงานระหว่างผลิตต้นงวดงานระหว่างผลิตเนี่ยมันจะต้องอยู่ในงบต้นทุนการผลิตนะครับมันอยู่ทางด้านเดบิตเราก็เอาไปใส่ที่งบต้นทุนผลิตทางด้านเดบิตด้วยนะครับ43,450ตัวต่อไปวัตถุดิบต้นงวดนะครับมันก็อยู่ในงบต้นทุนผลิตเหมือนกันนะครับเราก็ไปใส่ทางด้านเดบิตตามด้านที่มันเคยอยู่25,960วัสดุโรงงานต้นงวดตัวนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับสำหรับวัสดุโรงงานที่เป็นต้นงวดเนื่องจากว่าถ้าเราดูในงบต้นทุนผลิตและงบกำไรขาดทุนเนี่ยเราจะไม่เห็นคำว่าวัสดุโรงงานโชว์อยู่ใน2งบนี้เลยนะครับดังนั้นเราก็จะไม่ใส่ที่งบใดงบหนึ่งเลยทั้งงบต้นทุนผลิตงบกำไรทุนจะไม่ใส่เลยนะครับจะไม่เหมือนกับไอ้3ตัวแรกที่เรากล่าวไปนะครับเพราะ3ตัวแรกที่เรากล่าวไปเนี่ยถ้าเราดูในงบเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าสำเร็จรูปนั้นอยู่ในงบกำไรขาดทุนงานระหว่างผลิตวัตถุดิบนั้นอยู่ในงบต้นทุนการผลิตแต่วัสดุโรงงานนั้นไม่ได้โชว์อยู่ใน2งบนี้ก็ไม่ต้องใส่เลยนะครับแต่ว่าอีกตัวนึงที่มันเป็นวัสดุโรงงานใช้ไปถึงจะโชว์อยู่ในงบต้นทุนการผลิตซึ่งยังไม่ใช่ตัวนี้นะครับงั้นตัวนี้วัสดุโรงงานต้นงวดถ้ามีมาไม่ได้ใส่สักงบเลยนะครับก็จะผ่านไปตัวต่อไปนะครับก็คืออาคารโรงงานนะครับมีอยู่กับ 250,000 นะครับเป็นสินทรัพย์ใส่ในงบดุลเลยนะครับมันอยู่ด้านเดบิตก็ใส่เดบิต 250,000 ตัวต่อไปค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารโรงงานนะครับจะเห็นว่าเคยมีอยู่ทางด้านเครดิตของเก่า 25,000 ปรับปรุงเครดิตอีกนะครับมันอยู่เครดิตเหมือนกันนะครับก็เอามาบวกกันนะครับบวกกันแล้วก็จะได้เท่ากับ 32,500 ก็ใส่ด้านเดิมนะครับด้านเครดิตนะครับ 32,500 ต่อไปนะครับรถยนต์รถยนต์เคยอยู่ทางด้านเดบิต 100,000 นะครับไม่มีรายการปรับปรุงอะไรเลยก็ใส่เหมือนเดิมนะครับ 100,000 ด้านเดบิตต่อไปหนี้สินแล้วนะครับตัวแรกก็คือตัวเงินจ่ายนะครับ 6,560 ไม่มีการปรับปรุงใดๆก็ใส่เหมือนเดิมอยู่ด้านเครดิตนะครับหมวดที่2ทุนเรือนหุ้นนะครับอยู่ทางด้านเครดิตนะครับอยู่หมวด3ก็ใส่เหมือนเดิมด้านเครดิตของงบดุลขายสินค้านะครับเราจะเห็นว่าขายสินค้าเนี่ยเป็นข้อมูลที่อยู่ในหมวดที่4ดังนั้นจะต้องไม่ได้ใส่ในงบดุลแล้วนะครับรายการต่อไปนี้เนี่ยเพราะว่าขายสินค้าอยู่ในหมวด4ขายสินค้าอยู่ในงบกำไรขาดทุนนะครับและตอนนี้มันโชว์อยู่ทางด้านเครดิตเราก็ไปใส่ในงบกำไรขาดทุนด้านเครดิตนะครับ